สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนนาฏการบุญสอนค่ะค่ะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลความรู้การลงทุนนั่นเองนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะถ้าท่านมีเวลาและมีโอกาสนะคะท่านก็สามารถไปฟังรายการย้อนหลังได้นะคะในช่วงหุ้นทิ่มตานะผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับข้อมูลความรู้การลงทุน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะที่คุณพเดิมพบได้มอบให้กับทางด้านนักลงทุนนะคะก็อยากที่จะให้นักลงทุนนะมีเวลาพักใจนิดหนึ่งไปฟังกันเถอะนะคะก็จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะส่วนคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการนะคะก็ต้องบอกได้ว่าจังหวะของโอกาสการลงทุนมากมายที่กำลังเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้จังหวะคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือพวกที่เล่นหน้าช็อตนั่นเองนะก็ตุ้มเดียวได้มา30จุดบันเดียวจบประมาณนั้นนะคะแต่จังหวะของทางด้านคนที่โอ position ทางด้านหน้าลองก็ค่อนข้างอึดอัดนะฮะแต่ละจังหวะแต่ละโอกาสนะคะก็จะต้องมีการดูการรอคอยผลกันเป็นอย่างไรนักทุนต้องใจเย็นๆนิ่งๆไว้ก่อนนะใครที่ติดตามรายการเมื่อวันพุธในช่วงบ่าย2นะฮะถ้ามีเวลามีโอกาสเราก็จะมอบข้อมูลความรู้ให้กับนักทุนได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ The Ghost นั่นเองทำไมนิ่งแล้วได้ประโยชน์นะแล้วก็เมื่อวานนี้ใครเปิดหน้าช็อตในช่วงวันพุธแล้วได้ประโยชน์นะแต่ใครเปิดหน้าลองเมื่อวันพุธแล้วเสียประโยชน์เป็นต้นนะนักทุนนะฮะจากกำไรก็เท่าทุนหรือบางท่านก็ขาดทุนเป็นต้นนะฮะก็มากมายกับกองสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้สำหรับรายการ Business Line Alive เองนะฮะก็จะเป็นรายการที่ตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลความรู้กับนักลงทุนที่หลากหลายนะฮะคำว่าหลากหลายก็คือในทุกมุมมองที่เกิดขึ้นในทุกโอกาสที่เป็นอยู่ในทุกเวลาที่เป็นและในทุกความเข้าใจของนักลงทุนด้วยนะฮะว่าในส่วนของนักทุนชอบและเข้าใจอะไรแบบไหนในจุดนั้นล่ะนะก็จะเป็นจุดของนักลงทุนนะฮะว่าจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์นะเพราะว่ารายการนี้ก็จะนำเสนอในมุมหลากหลายแบบลงแบบขึ้นนะแบบไซด์เวย์แล้วแต่ท่านนะฮะแล้วแต่ข้อมูลของนักกลยุทธ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะโอกาสเมื่อวานนี้จอมันนะค่อนข้างที่จะได้แต่ได้เห็นแต่ไม่ได้ตังค์หรือเปล่านะส่วนโอกาสของคุณอ๋องไม่ได้ตังค์แต่ได้เห็นหรือได้ตังค์หรือไม่ได้เห็นอ่ะแล้วแต่นะนักทุนนะจับโอกาสจับข้อมูลจับจังหวะและสิ่งสำคัญจับหัวใจของตัวเองนะฮะทุนจับใจตัวเองให้แน่ๆใช่หรือเปล่าแบบนี้เคลียร์แบบนี้ไม่เคลียร์อะไรเงี้ยฮะก็ฝากนักทุนใจเย็นๆนะในเรื่องราวของการติดตามฟังข้อมูลการลงทุนนะฮะต่อจากนี้ไปนะฮะจากประสบการณ์ในการที่จะเจอหลากหลายเรื่องราวหลากหลายจังหวะนะฮะทำให้เราก็นิ่งมากยิ่งขึ้นนะหลายท่านที่เคยเจอเหตุการณ์100จุด200จุดนะหลายท่านก็สบายๆส่วนหลายๆท่านที่เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์40 50จุดเมื่อวานนี้ครั้งแรกก็อาจจะตกใจอ่ะเรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเราก็จะพยายามแบ่งปันความรู้ไปให้กับนักลงทุนจริงๆนะคะค่ะก็วันนี้ตลาดหุ้นได้รีบาวด์เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ตกหนักเมื่อวานนี้นะคะนักทุนจังหวะรีบาวด์แบบนี้จะไปต่อฮะสำหรับนักเก็งกำไรจะต้องมีคำถามแล้วล่ะจะไปต่อไหมและไปต่อเท่าไหร่ส่วนโอกาสของนักทุนที่เก็บของเมื่อวานแล้วสบายใจไหมหรือมันต้องตกอีกไหมขึ้นแล้วกดอีกไหมตรงนี้เองนะเราก็จะไปพูดคุยกับทางด้านนักกลยุทธ์นะนักวิเคราะห์นั่นเองนะที่จับจังหวะจับโอกาสตรงนี้ให้กับนักทุนในช่วงนี้กันนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นักทุนฟังเลยนะฮะว่าจะมีข้อมูลที่มีข้อมูลที่แตกต่างกันมีแต่ทุกข้อแตกต่างจะประโยชน์นะคะนักทุนจะเป็นประโยชน์กับนักทุนจริงๆนะฮะก็มีคุณอ๋องเอกภวินสุนทราภิชาตินะคะคุณประกิตศิริวัฒนเกตคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์และก็คุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ทั้ง4ท่านนี้ก็จะมาให้ข้อมูลความรู้ในแบบของเขาในแบบต่างๆแต่ในแบบของเราอย่าลืมนะต้องมีแบบของเราให้ชัดเจนนะคะนักทุนค่ะและแบบเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ว่าทำไมเมื่อวานเราเคลียร์พอร์ตแล้วเราก็สบายใจแล้วทำไมเมื่อวานบางคนก็เต็มพอร์ตเครียดอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะรู้สึกเยอะนะทั้งทุนเยอะมากเลยพูดตลาดหุ้นไทยตอนนี้ค่ะบวกขึ้นมา11จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 13,000 ล้านบาท1ชั่วโมงแล้ว 13,000 วอลุ่มลดลงจากเมื่อวานหนักเดี๋ยวเราไปเคลียร์ใจกับคุณอ๋องนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาไหมคะโอ้โหพี่วันนี้ต้องมาเลยแหละ
อย่ายอมแพ้วันนี้ต้องมาเลยพี่เพราะสัญญาในหลายอย่างเมื่อวานเนี่ยมันแม้ว่าตลาดมันเป็นลบนะแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในอ่ะมันไม่ได้ลบนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องไปพี่ใช่ต้องมานะเพราะว่าครับ2คนเมื่อวันก่อนเค้ารีบดีๆรีบกับพี่มากเลยก็อู้ให้เค้ารีบไปก่อนพี่ครับเดี๋ยวเราโหรอบที่หลังทีเดียวเลยครับมีเสียงดังๆมาเลยพี่ครับแต่เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวพี่มีช็อตเด็กช็อตเด็ดจะช่วยคุณอ๋องจัดให้แต่คุณอ๋องมาพี่มีฟังนะพี่เก็บอาวุธไว้ละเดี๋ยวเสียบให้เลยเสียบผมอ่ะพี่ไม่เสียบฝั่งตรงข้ามอ๋อผมว่านี่คุยกับคุณอ๋องนะยังไม่ได้คุยกับจอมานถ้าคุยจอมนานพี่จะพูดอีกแบบนึงอันนี้คิดแทนนักทุนนะผมว่าเขาก็ต้องเห็นพี่จอมานะยิ่งจอมานก็ต้องเห็นเลยพี่เมื่อวานเนี้ยเฮ้ยพี่มีช็อตเด็ดเดี๋ยวพี่จะไปเปิดเผยต้องติดตามจนเที่ยงคุณอ๋องมาแล้วคุณอ๋องจะจริงเหรอพี่บอลฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยครับผมฮะนั่นทำไมฝั่งแบร์ถึงต้องโดนคุณอ๋องหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวรอก่อนนะตอนเที่ยงตอนเที่ยงเดี๋ยวพี่บอลจะเฉลยให้คุณอ๋องฟังหมายที่เมื่อวานมีคนรับพอร์ตมีคนขายล้างพอร์ตเลยเหรอคือเดี๋ยวพี่มีอะไรต้องไปเฉลยคุณอ๋องอะตอนเที่ยงอะเฉลยตอนนี้ไม่ได้ค่ะมันไม่มีพยานหลักฐานเนอะเดี๋ยวตอนเที่ยงมันจะมีหลักฐานเนอะแฉครับผมครับมาสินักทุนก็จะมีรายการของต่อจากนี้ไปในช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายโมงแต่เป็นรายการที่ออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ค่ะนะด้วยวาจาด้วยความเชื่อเฉือนนะคะก็เลยต้องออกอากาศผ่านช่องทาง Facebook Liveครับผมคือบางวาจานะฮะมาออกอากาศในกรมประชาสัมพันธ์แล้วมันก็ไข่เคืองหูประชาชนคนไทยลำบากไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นราชการเป็นทางการนะคะครับไปดูวาจาเชื่อเฉือนกันโหดมากอะเที่ยงถึงบ่ายโมงติดตามรอชมนะคะทั้งทุนผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการ Business Line and Live ครับผมฮะรอเขมือบนะฮะจัดไปครับผมฮะใส่เสื้อเกราะใส่เสื้อกันแบบน้ำลายมาด้วยนะฮะครับนั่งทุนมีอะไรแบบนะได้แบบมีทั้งสมกับหน้ามีทั้งสะใจเกิดขึ้นปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะครับคุณอ๋องต้องใส่เสื้อกันน้ำลายนะฮะไม่ได้ใส่เสื้อกันกระสุนนะวงการเราไม่มีกระสุนนะวงการหุ้นมีแต่น้ำลายถ้าไม่ด่ากันก็แดกดันกันค่ะประชดประชันนั่งทุนประมาณนั้นนะฮะครับผมบางทีก็มีอะไรหน้าสื่อใช้สื่อเชือดเฉือนกันอะไรเงี้ยฮะเขาไม่เล่นกันโหดแบบต้องกันกระสุนนะไม่มีนะฮะนักทุนพอสอนนี้นักทุนนะฮะสิ่งที่เขาเรียกว่าอันตรายที่สุดก็คือเรื่องราวของโซเชียลนั่นเองนะฮะมีอิมแพคแรงนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันนะนักทุนเราเจอกันแล้วเป็นไงพี่ไอตัวหุ้นพี่อะเป็นไงบ้างอะหุ้นพี่ไม่มีแล้ว ECF อะเป็นไงบ้างพี่หุ้นพี่เนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับพี่เดี๋ยวอ้าวเหรอเอาใช่หุ้นพี่อะหุ้นที่พี่เคยบอกแต่ไม่หุ้นพี่ม่อนนะพี่ม่อนเคยบอกเคยอะไรนักลงทุนจำได้นะหูตกใจหมดเลยพี่ม่อนเคยบอกอะไรทุกคนต้องไปดูย้อนหลัง 2-3 เดือนที่แล้วอะครับผมฮะแต่เอาแพ้เอาแกะมาให้พี่ม่อนสังเวยเป็นบูชายันไม่เอาพี่ม่อนไม่เป็นแกะให้ใครตกคำพูดไปที่ครับผมนะหมดเลยครับคิดว่าจะให้เป็นแพะภูที่วานเมื่อวานพี่แบงค์ก็ไปร่วมสังกัดกรรมของเขาด้วยมีที่อ๋อไอพี่แบงค์ไปสืบดูเพราะสิ่งที่พี่ม่อนสงสัยมา 2-3 เดือนตอนที่คุยกับคุณอ๋องตอนนั้นน่ะจำได้ป่ะเตือนทั้งคุณอ๋องเตือนทั้งอากาจังทั้งหลายแล้วอากาจังเมื่อวานก็เข้ารายการพี่ยังตกใจโหยเป็นเหมือนที่พี่บอกเลยอะไรเงี้ยก็เงียบนะตลาดมันก็อย่างเงี้ยครับเต็มไปด้วยแบบครับโอเคเราไม่พูดดีกว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเล่นหุ้นกันเถอะมาไม่มีอะไรให้เล่นบ้างตลาดรีบาวแล้วค่ะคุณดองครับก็คือวันนี้ก็ถ้าช่วงบ่ายอาจจะเห็นประมาณ1690บวกลบสักประมาณ5จุดอะพี่เพราะว่ามันอันนี้ผมคิดเผื่อบอกมันเป็นลองวีคเอนด์ไปด้วยนะครับตลาดอยู่บางจันไปด้วยแต่ว่าก็อาจจะเห็นประมาณ 1,700 ขึ้นไปอะผมว่ารีบาวเนาะภาย 1,700 ใช่ใช่ผมก็ได้เห็นประมาณ 1,700 ขึ้นไป
ครับแล้วตลาดหุ้นตลาดมันก็รีบาวแล้วเพราะมันลงมาแนวรับอย่างดาวโจนส์ก็ 25,000 จุดนะครับ S&P 500ก็ 2,725 จุดดีเพราะนั้นไอ้คืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐมันคงจะแบบน่าจะเป็นภาพรีบาวแล้วครับการรีบาวแล้วมันจะตีวกกลับมาไหมคะคุณอ๋องคือแต่ต้องตามดูอยู่นะตามต้องตามของที่พวกผมมองว่าจากนี้ไปตลาดหุ้นสหรัฐมันจะไม่ได้เอาพวกกรอบแล้วมันจะออกด้านข้างมากกว่าต้องลองเงินว่ามันจะสวิตช์มาที่แบบไอตัวหาผลตอบแทนที่อื่นเนี่ยตอนนี้นั้นเงินมันพักอยู่ในตลาดตราสารหนี้อยู่มันพักในตลาดบอนด์อยู่เพื่อจะไปแบบหาที่ลงใหม่ตอนเนี้ยนะครับเพราะว่าจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐมันโดนเทคโปรฟิตที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ เงินมันพักในตลาดบอนด์ซึ่งทำไมเงินบาทเราแข็งค่าก็เหมือนกันเงินมันเข้ามาบ้านเราแต่มันไม่เข้าหุ้นมันเข้าตลาดบอนด์ที่สินทรัพย์ต่ำนะครับซึ่งก็ถือว่าประเทศเราแสดงว่าก็เป็นที่พักของเงินเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศดีนะครับก็เห็นว่าทำไมเมื่อวานเซ็ตลงแต่เงินบาทมันไม่อ่อนค่ามันกลับแข็งค่านะเงินมันเข้ามาแล้วนะครับเราต้องลุ้นว่ามันจะสวิตมาเข้าเซตหรือเปล่า อันนี้มันก็ต้องตามว่ามันเริ่มเข้าแก๊ปละนะครับต้องดูมันเริ่มเปลี่ยนผ่านแบบเงินที่มันเคยเข้าในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับต้องติดตามว่ามันจะไปไหนละพี่ครับต้องตามดูครับแต่ถ้าเป็นภาพระยะสั้นก็คืออาจจะเห็นแบบวันนี้ก็คือน่าจะเป็นก็น่าจะขึ้นไหวประมาณ1690นะบวกลบประมาณ5จุดนะครับด้านบนก็ประมาณ1695นะฮะด้านล่างก็1685ประมาณเนี้ยเพราะมันอาจจะแบบมีแบบแรงขายกังวลก่อนหยุดยาวบ้างอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมว่าน่าจะเป็นเริ่มฟื้นตัวแล้วผมว่าดาวไซน่าจะจำกัดที่ประมาณ1670 1680ละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับโอเคได้ค่ะนักลงทุนโอกาสการซื้อเลยนะฮะครับแล้วยังซื้ออะไรอีกอยู่คะคุณอ๋องคะถ้าเป็นตัวที่ผมว่าถ้าตลาดมันจะพลิกมาดีแล้วมันจะขึ้นมาแบบได้ดีอะผมว่าจะเป็นอันที่หนึ่งผมว่าเป็น AOT AOT ที่ลงมาเยอะนะฮะมีโอกาสฟื้นแล้วก็ไปหาประมาณสัก66บาทประมาณเนี้ยโอ้ตายแล้วเสียดายนะแล้วก็บวกมา3บาทแล้ว IVL IVL ด้วยอันนี้ไปดูแนววันนี้นะครับแนวรับแนวต้านอะไรไปช่วยเหลือตัวเองนะผมบอกไกด์ไลน์ให้เลยนะฮะเพราะผมก็รับเต็มมือแล้วครับพี่อันนี้ผมให้ไปทำกับบ้านต่อนะผมแค่ไกด์ไลน์เลยนะนะครับจุดรับจุดถอยอะไรไปช่วยเหลือตัวเองกันบ้างของหนองรับในมือแล้วไปใช้วิชาต่อของเองบ้างนะนี่คือแบบไกด์ไลน์เฉยก็จะมี IVL ที่อาจจะย้อนขึ้นไป60บาทได้นะครับตัว TC ผมว่าก็น่าจะมา PTTC เนี่ยจะที่ลงมาเยอะนะฮะแต่นี้ต้องถือสักระยะเพราะว่าปิดโต Q3 งบน่าจะแบบอาจจะแบบชะลอหน่อยแต่มันจะมา Q4 เพราะว่ามันเป็นซีซันนอลนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นอื่นอย่างปูนใหญ่ก็อาจจะมานะเพราะหายไปไหนครับอาจจะเพราะว่ามันลงมาลองตามหน่อยละกันนะฮะแต่ว่าเป็นมันอื่นไงนะฮะเนี่ยมันลงมา420บาทละลงมาในโซนแบบแถวกรอบล่างละหรือพวกปตท.ก็น่าจะใช่สผ.ด้วยในกลุ่มปตท.ครับลองดูใครชอบรักตัวไหนก็ตามตัวนั้นไปอันนี้ลองตามดูนะครับนี่ผมไกด์ไลน์ให้ถ้ามีก็ลุ้นใช่ครับที่แบบตลาดมันจะฟื้นมา 1,700 อีกครั้งนึงอย่างเงี้ยครับหรือสูงกว่าก็จะมีประมาณ 1,710 ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคทางด้านส่วนตัวแบงก์ก็ KTB TNB ครับยังช่องอยู่เหมือนกัน2ตัวเนี้ยมันเดิมนะฮะ TNB แล้วก็ KTB ครับKTB ก็ลงมาย่อให้แบบให้เริ่มน่าซื้อแล้วแล้วก็ไปขายประมาณ 27.7
3 21.5 ประมาณเนี้ยครับได้ค่ะคุณอ๋ออ่ะนอกนั้นก็เหมือนเดิมตัวอื่นก็ยังถือได้ครับครับ IRPC ก็รอหน่อยเพราะว่ามันอาจจะชะลอตามงบกลุ่มลงกันแต่ว่าพอปลายปีมันจะเป็นซีซันนอลแล้วค่าการมันจะกลับมาฟื้นได้ครับIRPC เวลาคุณอ๋องไปที่ไหนอย่างไรอย่าลืมหุ้นตัวนี้นะพูดจบแล้วก็พูดอะไรเสร็จต้องจบด้วย IRPC นะคะใช่ครับไปนั้นนักทุนเขาคล่องใจค่ะครับเป็นคาถาจบงานของคุณอ๋องนะ IRPC จบค่ะไปค่ะศิริศักดิ์ค่ะขอโทษทีนะครับพี่มีเสียงแหบศิริศักดิ์นะศิริศักดิ์ก็เป็นแต่ว่ามันต้องผมจริงเขาไม่อยากให้ถือข้ามไป3คืน3วันนะต้องเล่นให้จบภายในวันนี้นะครับถ้าอยากเล่นก็เป็นฝั่งรองครับพี่ก็คือตอนนี้มัน1101101109หรือว่าเปิดตรงนี้แล้วเผื่อติดลบไปสักประมาณ 5-6 จุดครับรอก็ได้ครับสมมติเปิดตรงนี้นะ 1-4 ตัวแล้วก็กลับทุนสักประมาณ6จุดมันก็จะประมาณ 1-105 ประมาณเนี้ยครับครับรอครับผมเบ็ดเลยระยะสั้นเลยแล้วก็ติดประมาณเห็นประมาณ 1-120 นะครับจบในวันนะถ้าไม่ถึงก็ต้องปิดครับไม่อยากเสี่ยงแม้ว่าจะมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐมันจะฟื้นก็ตามแต่ว่าโอเคอยากเล่นให้จบภายในวันไปเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แค่คุณอ๋องช็อตไม่ช็อตพี่เป็นเล่นฝั่งรองพี่โอเคเพราะมันดีบางเนาะใช่ครับน่าจะโมเมนตัมไม่ได้ยังไปต่อผมว่าเห็นประมาณถ้าเทียบเคียงเซตมันจะไปประมาณ 1,700 ก็จะเห็นมาสักใกล้ๆ1120ประมาณเนี้ยครับพี่ประมาณนั้นก็ถ้าคุณรอช็อตบริเวณชนเนาะ1120ไม่ช็อตครับพี่ไม่ช็อตยังไงก็ไม่ช็อตนะเล่นสั้นเล่นอย่าลองนึงแล้วก็ไปปิดตรง1120ถ้าไม่ถึงก็ต้องปิดไม่ถือข้ามครับครับผมอันนี้คือ City Set นะฮะส่วนตัวทองคำก็ใครลองไว้ก็ปิดลองไปมา30เหรียญนะปิดลองทำกำไรใช่เพราะว่ามันเป็นภาวะ Risk Off มันไปพักในตลาดบอลแล้วก็ทองคำด้วยแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องชะลอแล้วเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐมันจะฟื้นตัวแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะลิสต์ออนอีกครั้งหนึ่งในคืนนี้ครับเพราะนั้นปิดทำอะไรไปก่อนได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะครับครับได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณอ๋องก็เดินทางมานะคะนักทุนค่ะค่ะก็ตอนนี้เองนะคะเราก็ผ่านช่องทางหลายช่องทางเกิดขึ้นนักทุนบอกว่าตอนนี้ก็ออกโซเชียลด้วยเพราะพี่ดู Facebook ก็แล้วแต่ว่ารายการชุดนี้จะเป็นรายการที่ออกอากาศผ่านช่องทางวิทยุFM 97ไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะค่ะสำหรับข้อมูลของคุณอ๋องในตอนนี้นะคะก็จับตาหุ้นที่น่าสนใจนะที่บอกว่า AOT IVL นั่นเอง IVL ราคาเท่าไหร่นักทุนก็สามารถไปฟังรายการเมื่อเช้าที่คุณต้นประเดิมพบอธิบายให้ฟังแล้วนะคะIVL กับ GC บอกราคารับราคาขายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่ชอบหุ้น IVL เอ้ยขอโทษค่ะ IVL กับ GC ปตท. GC นะฮะก็สามารถไปฟังคุณประเดิมพบช่วง 10:00 นได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณปิงนะคุณปิงก็เข้ารายการเมื่อวันพุธนั้นคุณปิงว่าปิดลองครับนะแต่ว่ายังไม่ทำอะไรเพื่อรอความชัดเจนในวันศุกร์นี้นะฮะดังนั้นเองนะคะในมุมมองของคุณปิงหรือว่าคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเห็นภาพอะไรหรืออย่างในวันศุกร์นี้กันนะคะเดี๋ยวไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะปิงค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับโอ้โชคดีนะปิงปิดลองไปเมื่อวันพุธตอนเย็นนะปิงเนาะโชคดีไปแต่ไม่ได้เปิดอะไรเลยยังไม่ได้อะไรใช่ไหมเมื่อวันพุธไม่ได้เปิดช็อตเนาะปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าก็ตอนนี้ผมคิดว่าเราเปิดลองได้นะครับเพื่อลุ้นทำกำไรวันอังคารเพราะว่าวันจันทร์เราหยุดนะครับเราก็ลุ้นทำกำไรวันอังคารก็มันมีอยู่6เหตุผลนะครับที่จะช่วยให้เราได้กำไรนะครับเหตุผลแรกก็คือตอนนี้ตัวเงินเฟ้อของอเมริกามันออกมาละนะครับปรากฏว่าซอฟนะครับก็คือเบาลงนะครับHeadline CPI 2.3 Core CPI 2.2 ต่ำกว่าตลาดคาดหมดแล้วก็
มันก็ต่อเนื่องมาจากตัวดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับซึ่งรายงานไปเมื่อวันพุธเนี่ยก็ฟอบลงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถึงได้เห็น US 10 year bond yield หรือตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมันปรับลดลงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากไอ้นี้ด้วยสภาวะแบบกลัวความเสี่ยงของโลกนะครับทำให้เงินเนี่ยมันเลยไหลไปที่พันธบัตรยิวมันก็เลยตกอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ยิวมันลดลงเนี่ยมันก็เลยทำให้ความกังวลเรื่องการขึ้นของเบี้ยของเฟดเนี่ยมันก็เลยน้อยลงไปด้วยอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือตอนนี้ตัวดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าเหตุผลเพราะว่ายูโรเนี่ยมันเริ่มแข็งละเพราะว่าเบรกซิตเขาใกล้จะคุยกันรู้เรื่องละนะครับคือการออกจากสหภาพยุโรปของตัว UK เนี่ยมันยังมีติดเงื่อนไขหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการทำข้อตกลงกันได้เพราะนั้นยูโรมันก็จะแข็งตอนแข็งดอลลาร์ก็จะอ่อนนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้จะมีการประชุม ECB ด้วยเชื่อว่ายูโรจะแข็งค่าต่อเนื่องขึ้นไปอีกเพราะนั้นแรงกดดันของดอลลาร์ก็จะยังมีอยู่นะครับเมื่อดอลลาร์อ่อนก็แปลว่าการโจมตีค่าเงินใน Emerging Market เนี่ยมันจะบรรเทาเพราะก่อนหน้านี้พอดอลลาร์แข็งก็เลยเป็นช่องทำให้ยิ่งต้องโจมตีค่าเงินในอินทิมาร์เก็ตนะครับเราถึงได้เห็นพวกรูเปียรูปีเปโซทำนิวไฮแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มนิ่งแล้วนะครับงั้นข้อ2ก็ถือว่าโทนของดอลลาร์อาจเป็นตัวช่วยตลาดข้อ3ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันราคาน้ำมันปรากฏว่าลงมา2วัน 5% กว่าเนี่ยมันช่วยความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับแล้วก็น้ำมันผมคิดว่าโทนมันคงยังขึ้นยากอยู่ในช่วงสั้นเหตุผลเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยขออภัยก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการแบนอิหร่านปรากฏว่าทั้งซาอุแล้วก็รัสเซียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อมาชดใช้ซัพพลายอิหร่านนะครับแล้วก็ข้อ4การปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐที่เราเห็นเนี่ยปรากฏว่ามันไปลดระดับความแพงของ valuation ลงมาเพราะว่าลงมา2วันเนี่ย5เกือบ 6% เนี่ยถือว่ารุนแรงมากๆนะครับ valuation เดิมทีของตัว S&P 500เนี่ยมันอยู่ที่ PE ประมาณ18เท่ากว่าคิดเป็นเกินกว่าบวก1เท่าสแตนดาร์ดแต่ตอนนี้มันกลับลงมาที่ PE ประมาณ 16.5 ละคือจากเดิมที่แพงมากๆกลายเป็นเริ่มถูกลงนะครับแล้วก็ PE ก็กลับลงมาแถวๆ16เท่านะครับก็ใกล้เคียงเกือบจะถึงมีนแล้วเกือบจะถึงค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีนะครับเพราะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าตลาดมันลงก็เพราะมันมีความกังวลเรื่องของ valuation ตึงตัวแล้วเขามองว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันจะต้องพุ่งมากกว่านี้ดอกเบี้ยมากกว่านี้เนี่ยมันจะไปกดดัน valuation นะครับซึ่งตอนนี้ปรากฏว่า valuation มันเริ่มซอฟต์ละแรงกดดันตรงนี้มันก็จะเบาลงและข้อที่5ก็คือ VIX Index เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้อยู่แค่25จุดมันยังห่างไกลจาก50จุดเลยที่เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีเยอะมากนะครับนั่นหมายความว่าลงมารอบนี้เยอะก็จริงแต่ตลาดไม่ได้กลัวเท่ากับเมื่อตอนต้นปีแล้วถ้าตอนต้นปีลงรุนแรงเนี่ยปรากฏว่ายังสามารถทำนิวไฮได้เลยการปรับฐานในรอบนี้ผมเลยยังคิดว่ายังไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับและสุดท้ายเลยข้อ6ก็คือคืนนี้เนี่ยตลาดอเมริกามันกำลังจะเริ่มรายงานงบในกลุ่มพวกธนาคารซึ่งมี PNC มี JP Morgan มี Citigroup เนี่ยโดยภาพรวมแล้วดีขึ้นมาจากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแน่นอนแล้วสัปดาห์หน้าก็จะมีการรายงานงบ54บริษัทส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะดีนะครับก็ถ้าออกมาแล้วไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นมีการรีบาวด์ได้หลังจากที่ลงมาหนักนะครับบ้านเราเองก็เข้าสู่ช่วงการประกาศงบอย่างเป็นตัวละตอนนี้แบงก์เริ่มรายงานนะครับทิสโก้รายงานไปแล้วนะครับแล้วกำไรออกมาดีมากมันก็จะเป็นตัวนำร่องแบงก์อื่นๆซึ่งเราคาดว่าแบงก์อื่นๆน่าจะรายงานรวมกันเนี่ยนะครับ8แบงก์ที่เราบริคอก็ 4.2 หมื่นล้านนะครับก็โตจากปีที่แล้ว 12% มันน่าจะกระตุกแรงเก็งกำไรตลาดขึ้นมาได้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยหอโทษแย่ๆเนี่ยมันเริ่มบรรเทาลงชั่วคราวเพราะนั้นการลองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำกำไรได้ในต้นสัปดาห์หน้านะครับฉะนั้นก็ลองไปก่อนส่วนหุ้นเนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจตอนนี้ผมอยากเก็บหุ้นปันผลดีๆนะครับอย่างเช่นทิสโก้เนี่ยต้องเอานะครับเพราะดีวิเดนด์ยิลด์ตรงเนี้ยนะราคาตรงเนี้ยมันได้ 7% น่ะถ้าไม่เอาตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปเอาตอนไหนนะครับแล้วก็อื่นๆก็ยังคงเป็นแก๊งเดิมซึ่งเกียรติได้ว่าแก๊งที่เราแนะนำไปเนี่ยมันก็สตรองมากไม่ได้ลงนะครับเช่น GAP Mega Staycon นะครับก็ยังคงให้เก็บเหมือนเดิมนะครับจบแล้วพี่อ๋อ CPN น่าเก็บด้วยนะ CPN ผมว่าก็ถูกดีแล้วก็ราคาตรงนี้นะครับเพราะว่าในไตรมาส3มันจะดีแล้วก็ไตรมาส4ดีมากๆนะครับทีนี้พี่จะมีคำถามแล้วนะปิงเนาะตัวฟีเจอร์ลองไปเลยแล้วก็เก็บรอทำกำไรวันอังคารที่ปิงบอกเนาะจบไปเลยในราคานี้แหละนะนักทุนครับคงไม่ตีกลับตอนเย็นให้พี่ตกใจนะปิงนะ
ก็ถ้ามันร่วงหรือมันบิ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบกขาดทุนเป็นใช่ไหมครับเคลียร์ได้นั่งทุนเคลียร์นะเวลาขาดทุนไม่ต้องไปถามชาวบ้านใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคือขาดทุนบางครั้งไม่ถามใช่คือเราขาดทุนบางมันก็ขึ้นอยู่กับหน้าตากแล้วแต่ว่าไอ้ที่เมื่อกี้พูดทั้งหมดอะมันเป็น6เหตุผลใช่ไหมพี่มันเป็น6เหตุผลในฝั่งเชียร์ขึ้นไงแต่ว่ามันอาจจะมีดาร์กด้านมืดที่แบบผมไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจุดชนวนทำให้มันลงก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องระวังด้วยแต่ว่า6เหตุผลเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยมันจะทำให้ตลาดบรรเทาในระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวว่าเราต้องมาระวังในเรื่องการพุ่งขึ้นของดอกเบี้ยเงินเฟ้อแล้วมันจะมารบกวนเรื่อง valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้งแน่นอนซึ่งตอนนี้สัญญาณเตือนมันมาแต่ว่าโอเคแหละมันคงจะมีเรื่องหนักๆเนี่ยเพราะว่าต้องเป็นปีหน้าปีนี้เนี่ยคงยังไม่เห็นในรายการลงที่รุนแรงอีกแล้วนะครับแต่ความเข้าใจของปิงในเรื่องราวของฟีเจอร์นักทุนขึ้นอยู่กับหน้าต่างนักทุนถ้านักทุนมีหลักประกันที่ cover ได้10จุดนะก็ถ้าเจอ10จุดก็ต้องคัด loss นะคะแต่ถ้ามีหลักประกัน 100% เต็มเลยเท่าไหร่เท่ากันชนะรอดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันเนาะใช่ไหมปิงก็คือแต่ตามเกมแล้วเนี่ย 4-5 จุดก็ไม่ควรดื้อแล้วไงพี่อ๋อ 4-5 จุดก็ไม่ควรดื้อใช่ถ้ามันขาดทุน 4-5 จุดแปลว่าอ่านเกมผิดแล้วนะครับหรือเข้าไปผิดที่นะครับแต่ว่าเพราะเรามีเวลาคุยเนี่ยในแต่ละสัปดาห์ไม่ได้เยอะมันก็ได้แต่กำหนดกรอบคร่าวๆว่าให้ผมอยากลองเพื่อขายทำกำไรวันอังคารดังนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าให้สู้แม้กระทั่งต่อให้คนมีเงินเยอะๆที่จะมีเงินมาเติมเยอะๆนะครับแล้วก็ให้สู้ไปวันอังคารแม้ว่าตลาดจะผันผวนนี่มันก็ไม่ค่อยใช่หรอกดังนั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การพิจารณาเกณฑ์ง่ายที่สุดก็คือถ้าขาดทุน 4-5 จุดเนี่ยเราก็ควรต้องถอยก่อนนะครับเกณฑ์ที่2ก็คือผมว่าถ้าไปถึง10จุดเนี่ยคือขาดทุน10จุดเนี่ยมันก็คือมากเกินไปละมันไม่ควรละมันควรต้องเลิกก่อนนะครับคือพูดง่ายคือ4-5จุดก็คือตัดขาดทุนยกแรกแต่ถ้าจะสู้เนี่ยก็ไม่ควรสู้เกิน10จุดนะครับระวังกันแล้วกันเพราะว่าพี่กลัวแบบปิงมันบอกอะไรเงี้ยไม่ออกพอไม่ออกเจอ20จุดอะไรอย่างเงี้ย no เขาปิงแค่5ถึง10จุดเลิกกันนะถ้าไม่ใช่ในสิ่งที่เขาบอกนะตามธรรมชาติของผมแล้ว4-5จุดผมก็ถอยแล้วช่วยกันเคลียร์นั่งทุนเดี๋ยวปิงเป็นแกะเป็นแพะต่อนะให้ลองอันนี้สมมติพี่สมมติเฉยๆเพราะว่าเรื่องราวของลงทุนในตลาดหุ้นมันก็มีอะไรไม่แน่นอนเสมอแหละเนาะอ่ะนี่ในส่วนหุ้นก็ถือไปเหมือนเดิมนะคะมีทิสโก้ก็ยังกลุ่มเดิมมันยังแข็งแกร่งอยู่ที่เห็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับTSPT เมกาสเตคอนนะครับแล้วก็บำรุงราชก็บำรุงราชเนี่ย3ตัวที่ลองเล่นๆกันมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับลงก็ลงนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้อยากจะเพิ่ม2ตัวก็คือทิสโก้กับ CPM นะครับเรื่องบิดออฟเฟอร์ตอนนี้สเต็กชน25ไม่ผ่านสักทีเลยนะคะคุณปิงดูบิดออฟเฟอร์ทีนึงก็ต้องคือต่อไปรอลุ้นกันครับจริงๆแล้วแนวต้านมันไม่ใช่25ครับพี่แนวต้านใหญ่ของมันเนี่ยอยู่ที่2525นะครับก็25มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย2525เนี่ยขวางมาประมาณ1 2 3 4ครั้งแล้วนะครับถ้ารอบนี้ผ่านได้เนี่ยก็ปลดแอกนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็เราก็เทคโปรฟิตกันละกันนะครับนี่เห็นวางเติมออฟเฟอร์ให้25 3ล้าน3ล้าน25 25 3ล้าน25 50 3ล้านนี้วางขู่เปล่าคะก็เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้คืออาจจะยังแบบไม่อยากให้ขึ้นไม่อยากให้ราคาขึ้นก็เป็นไปได้โอเคนะเรื่องบิดออฟเฟอร์พอดีเรียนกับปิงมีขู่มีอะไรกันนะฮะพี่ก็เลยต้องถามแมตช์นี้กับปิงขอบคุณมากนี่เราต้องขู่กลับนะครับพี่ขู่กลับยังไงคะพี่มอนเคาะไปเลยกวาดเลย3ล้านพี่จะเอาสมบัติที่ไหนมาซื้อชิโนไทยล่ะพูดสมบัติที่เยอะแยะไม่มีแต่4ห้องหัวใจพี่อย่าลืมนะวันเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนงานทําบุญประจําปีนะครับใช่ครับเดี๋ยวพี่จะหาคู่ปะมือให้ปิงอยากปะมือกับใครมั้ยคะไอ้ต้องเนี่ยแหละมันสุดแล้วพี่ต้องเดี๋ยวได้เดี๋ยวพี่ลองถามเขาดูนะเดี๋ยวเขาจะมาเจอพี่เนี่ยเพราะถ้าเกิดไปกับคนอื่นผมก็เกรงใจผมก็ไม่กล้าไปห้าวอะไรด้วยไงแต่ถ้าเกิดพร้อมเนี่ยผมก็กล้าใส่ไงได้นะเอากันเลยนะฟาดกันเลยนะพี่จัดเลยนะเอานักทุนถ้าใครอยากเจอพี่ปิงกับพี่ต้องฟาดกันก็คือวันเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนนะคะงานทำบุญประจำปีไปทำบุญกันแล้วก็เจอนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์เขาเอาข้อมูลขุดข้อมูลความรู้มาปะทะกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอข้อมูลกันใครที่ยังไม่ได้ทำบุญก็สามารถทำบุญได้ซื้อบัตร 3,900 บาทไม่หักค่าใช้จ่ายนะนักทุนเราก็เอาไปมอบให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็ดเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะ
สนใจก็แอด BLLMI โอนเงินมาได้เลยนะแล้วก็บอกเขาบอกว่าอยากเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนต้องบอกก่อนนะว่าจะเข้าร่วมนะเพราะจุคนได้แค่500คนเท่านั้นเองนะฮะใครที่สนใจรีบๆจองมาเลยค่ะขอบคุณมากนะคะเปงครับพร้อมพี่สวัสดีครับมีการท้ากันเกิดขึ้นแล้วระหว่างคุณต้องกับคุณปิงนะฮะนักทุนต้องไม่รู้ว่าคุณต้องจะรับคำท้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราถามคุณต้องกันนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสำหรับงานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะก็คืองานเริ่มต้นทำความดีด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องชาว Business Line and Life ที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดในแต่ละปีแต่ละปีนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะเราก็ได้เลือกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็เราก็จะเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีโรคอาการลมชักนั่นเองนะคะโดยทางโรงพยาบาลเด็กเองนะคะทางคุณหมอก็บอกมากับทางพี่ม่อนเองนะบอกว่าอยากได้อุปกรณ์แพทย์นะคะที่สามารถจับในเรื่องราวของการตรวจพบอาการโรคลมชักกับเด็กนะคะที่เขาเรียกว่า อุปกรณ์ EEG นั่นเองนะคะในวันงานนะคะก็คือวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ที่โรงแรมมาดรินเหมือนเดิมค่ะบัตรราคา 3,900 บาทนะคะก็รายได้ที่ได้มาทั้งหมดเลยพี่ม่อนก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะมากันนะคะช่วงเจาะลึกคนทุกค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนั่นเองนะคะค่ะ GFPT มีมุมมองให้ซื้อต่อไปนะคะสำหรับท่านที่ถามคุณปิงนะคะคุณปิงอธิบายทุกวันเลยเนาะว่าให้ซื้อต่อซื้อต่อนะคะสำหรับคำถามที่เห็นในช่วงนี้กันนะคะค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับผมหายใจได้ยังคะกรพัฒน์ก็ถือว่าดีขึ้นนะพี่นะครับเพราะว่าเขาเปิดมาวันพฤหัสใช่ไหมครับก็ไม่ได้หายใจกันเลยนะครับถล่มเลยตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ต้องใช่ก็ต้องมานั่งประเมินกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะครับจะแก้ไขยังไงก็โดยรวมก็ผมคิดว่านักทุนเองมีประสบการณ์แหละนะครับว่าภาพที่เกิดขึ้นมันเป็นวิทยาลบจากต่างประเทศนะครับในแง่ของตัวประเด็นพื้นฐานภายในนะครับไม่ได้กระทบเยอะนะครับเท่าที่ตลาดกรีให้ออกมาครับผมว่าบรรยากาศโดยรวมจะไม่ค่อยดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอีกสิ่งที่เราพูดคุยกันนะครับมันน่าจะได้ผ่อนคลายลงมานะครับคือเรามีท่านเรื่องตัวบอนด์ยิวที่ลดลงมาต่อเนื่องเมื่อวานก็จะเห็นว่ายิวสหรัฐก็ลดลงมานะครับเงินเฟ้อไม่ได้เร่งตัวนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยผู้นำสหรัฐกับเฟดก็ทะเลาะกันนะครับทำให้เกิดความผันผวนในเรื่องตัวตลาดทุนเขานะครับแล้วก็ค่าเงินของเขาพอสมควรแต่ว่าเราจับไปดูความไม่เรื่องหนึ่งนะครับว่าตอนไล่เด็กเนี่ยเวลาเกิน 95 จุดทรัมป์ต้องออกมาใช้วาจาแทรกแซงทุกรอบนะครับเพราะเขาไม่ค่อยเห็นด้วยอาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วนะครับหรือว่าสัญญาณที่เป็นการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับเพราะว่ามันกระทบเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมนะครับทรัมป์ก็เป็นจุดที่เขาคงมองว่าดอลลาร์ไม่ควรจะอยู่ระดับนี้นะครับคือในแง่ฟันเมนทัลเองก็บอกว่าดอลลาร์เองมันดูจะโอเวอร์แวลูด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเองเนี่ยถ้าเรื่องตัวประเด็นการลดงบประมาณอิตาลีนะครับวันจันทร์นะครับตกลงกันได้นะครับแล้วก็วันที่17เรื่อง Brexit ตกลงกันได้เนี่ยเราเห็นตัวดอลลาร์อ่อนค่ารอบใหม่รอบใหญ่เลยเพราะว่าค่าเงิน2สกุลนั้นนะครับทั้งปอนด์ทั้งยูโรเองจะแข็งค่าขึ้นวงจรใหม่นะครับก็จะเป็นภาพที่ดีนะครับต่อตลาดเอเชียโดยรวมที่เราได้เห็นการกระจายเงินของการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดในเอเชียบ้างนะครับตลาดยุโรปบ้างจากที่ก่อนหน้านี้เงินส่วนใหญ่มันกระจุกตัวในอเมริกาเป็นหลักนะครับผมนี่ก็เป็นภาพที่ผมมองครับว่าวันนี้เองนะครับตัวบ้านเราก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ 1,700 นะครับ 1,711 จุดนะครับแนวรับดัชนีก็อยู่ที่1688 1680นะครับสำหรับเซตวันนี้ครับ1688กับ1680นะคะรับนะฮะครับพี่โอเคได้แล้วแล้วเรื่องราวหุ้นราคาคุณกรพัฒน์รอบนี้ค่ะครับก็จริงๆผมพูดถึงเรื่องตัวปตท.ก่อนนะครับคือหลายคนอาจจะเข้าใจประเด็นเรื่องตัวปตท.เนี่ยไม่ตรงกับความจริงแค่ทีเดียวนะครับคือในเรื่องของตัว
ปตทเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการในเรื่องตัวแยกสินทรัพย์นะครับกับตัวปตทอาร์เนี่ยนะครับมันคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดีลใหญ่แบบเนี้ยนะครับในต่างประเทศนะครับพวกที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีหรือว่าพันธมิตรขนาดใหญ่ที่บริษัทลูกเยอะเนี่ยเขาเคยทำนะครับแล้วก็มีการสปินออฟออกมานะครับซึ่งในรวมเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องตัวมาตรตัวเรื่องตัวรายการทางภาษีนะครับเรื่องตัวภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนะครับที่เกิดขึ้นบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยต้องยอมรับว่าพอโออาร์เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นภาพบวกปตทในทางยาวนะครับฉะนั้นหุ้นที่ย่อลงมาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ลบที่ผมย่อตลาดอาจจะเข้าใจสับสนปตทผมว่าเป็นจุดในการซื้อที่ดีนะครับที่ภาพราคาน้ำมันยังยืนในระดับสูงเนี่ยนะครับปตทยังเป็นตัวนึงที่เป็นนำตลาดขึ้นแหละนะครับแต่ตอนนี้ดูแนวต้านในแถว53กับ54ก่อนครับแนวรับอยู่ที่เวน51บาทกับ50ไม่ควรย่อหลุดสำหรับตัวปตทนะครับน้ำมันช่วงนี้เป็นแค่พักนะครับแล้วก็ไม่ได้มีดาวไซด์ประมาณการของกำไรตลาดนะครับบางทีหลายคนอาจจะฟังแล้วอาจจะผิดเพี้ยนว่าราคาน้ำมันตอนนี้น้ำมันดิบตัวดูไบแล้วกันเพราะว่าตัวน้ำมันตัวนี้เป็นตัวที่นะวิเคราะห์ใช้เป็นตัวสมมติฐานหลักนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ78-79เหรียญแล้ววิเคราะห์ใช้สมมติฐานประมาณสัก70จนถึง68ครับพี่ม่อนพี่ม่อนถามว่าประมาณการแล้วก็จะมีดาวไซด์จะขึ้นตอนไหนครับน้ำมันต้องต่ำกว่าระดับ70ลงไปถูกไหมครับพี่มอนใช่ค่ะเพราะในรวมตัวนี้คือน้ำมันมันเป็นพักแล้วยังมีอัพไซด์ริสต่อตัวประมาณการแล้วค่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มเอเนอร์จี้เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแหละที่เราจะซื้อรอบใหม่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องตัวประเด็นสำคัญนะครับคืออย่างตัวอินฟราสตรักเจอร์เชื่อมโยง EC นะครับที่จะมีการผ่านครม.นะครับเรื่องตัว TOR เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นที่มาว่าวันนี้ทำไมสเตย์คอนนำมาตากพวกนี้ครับที่เป็นลิเดอร์ของแต่ละกลุ่มในค่อนข้างแข็งนะครับตัวสเตย์คอนดูนิดนึงนะครับแรงดันรอบนี้ค่อนข้างมีเดนมิกแล้วก็สามารถยืนเหนือในสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนได้ด้วยเนี่ยนะครับถ้าผ่าน2525ไปยืนได้สักทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับการแกว่งตัวไซด์เวย์ในรอบเปลี่ยนเศษเพื่อที่เป็นขึ้นนะครับรอบในตัวสเตย์คอนเราจับตาดูครับส่วนตัวมาตาเองนะครับก็ฟื้นขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็ดูแนวต้านแถว 24.2 นะครับกับเรน 25.25 นะครับซึ่งเป็นแนวต้านหลักของเขารอบนี้ก่อนครับค่ะหมดแล้วเหรอฮะคุณที่คุณกระพัดพูดถึง ก็ในส่วนตัวกันกุลนะพี่ว่านกันกุลเนี่ยกำไรดีนะครับพูดเห็นว่าพักค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ทำโลใหม่แล้วก็ค่อยๆเบรกด้วยนะครับกำไร Q3 Q4 เนี่ยจะดีต่อเนื่องผมอยากให้จับตาดูกันคนดีๆครับว่าพอบรรยากาศตลาดเป็นใจสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเขาเบรกเรียนสัก3.36 บาทได้เนี่ยนะครับจะเป็นขึ้นรอบใหม่รอบใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่อันเดอร์เวลูงานครับรอบของการเองเนี่ยซึ่งมาสู่จุดของการเร่งตัวรอบใหม่กำไรไตรมาส3เดี๋ยวเรามองไว้ถึง450 ล้านบาทเป็นจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะครับลองจับตาดูทิศทางตัวพลังงานลมนะครับเป็นตัวที่เอื้อหนุนให้ตัวกันกุลประกอบการจะค่อยดีขึ้นมาครับผมถือต่อไปใช่ไหมคะครับถือต่อได้ครับตรงนี้ก็ยังซื้อเป็นซื้อลงทุนได้อยู่เหมือนกันครับเมื่อวานตลาดลงหนักสาหัสจากการกันกุลบิดมาเป็นบวกเลยนะครับพี่ทำไรอ่ะทำไรก็ทำไมเป็นบวกได้คือพื้นฐานมันดีนะผมว่าคนก็คงมองว่าโอกาสที่จะลงทุนครับพี่โอเคนะครับเป้าหมายของการคุณเท่าไหร่นะฮะที่จำไม่ได้ค่ะแฟ4.70ครับพี่เอ้ยขออภัยนะแฟ4.46ครับตัวดีราคาพื้นฐานนั้นคุณจับจังหวะกันแล้วกันนะเพราะหุ้นมันเคยอยู่ข้างล่างแล้วกลับมาดีขึ้นข้างบนในตอนนี้ค่ะครับผมก็มีคนติดเยอะประมาณนั้นเท่าที่วันได้ติดตามก็ค่อยๆดูกันครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดเป็นช่วงที่จะค่อยๆฟื้นนะครับค่ะโอเคซีรีส์ค่ะคุณกรพัฒน์สัก18แล้วนะพี่คนถือลองนะครับพูดต่อเนื่องจากที่คุยกับนุ้ยมานะครับคนถือลองเนี่ยนะครับยังถือต่อได้อยู่นะครับแล้วก็ให้ดูบริเวณ1104ไว้นะครับยกขึ้นมาได้จริงไม่ควรย่อหลุดถ้าหลุด104ต้องล็อกกำไรออกมานะครับกรอบของการดิดตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับดูบริเวณ1124ก่อนนะครับผ่านได้ก็ไปดูไฮเดิมที่ทำไว้นะครับบริเวณ1134ครับผมค่ะได้ค่ะคุณกรพัฒน์สุนทองก็มานะคุณกรพัฒน์ครับทองมาแล้วนะครับตอนนี้ที่ทองใหม่ของเหตุการณ์หนึ่งคืออาจจะเป็นรอบที่ดอลลาร์อ่อนค่ารอบใหม่รอบใหญ่นะครับอันที่สองคือเวลาที่ตลาดมันปั่นป่วนอีกนะครับนักทุนก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะทองอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆฟื้นรอบใหม่นะครับ
ถ้าเกิดทองฟื้นรอบใหม่ตอนนี้จริงให้รู้ไว้เลยว่าภาพรวมของตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับเข้าสู่วงจรกลางปลายนะครับกลางปลายนั่นหมายความว่ายาวๆเนี่ยปีหรือปีครึ่งจากนี้ไปเนี่ยนะครับตัวสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะใกล้ๆจบรอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีรอบใหญ่รอบนึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นขาสุดท้ายของตลาดก็ค่อยๆดูกันครับผมได้ค่ะในส่วนตัวทองคำก็คงมองเป็นขึ้นก่อนครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยรอบใหม่นักทุนที่คุณกรพัฒน์บอกนะใครฟังทันบ้างก็กลับไปนะฟังไม่ทันย้อนไปใช่หรือเปล่าที่ฟังนักทุนนะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ค่ะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขงานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะก็คืองานเริ่มต้นทำความดีด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องชาว Business Line and Life ที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดในแต่ละปีนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะเราก็ได้เลือกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็เราก็จะเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีโรคอาการลมชักนั่นเองนะคะโดยทางโรงพยาบาลเด็กเองนะคะทางคุณหมอก็บอกมากับทางพี่ม่อนเองนะบอกว่าอยากได้อุปกรณ์แพทย์นะคะที่สามารถจับในเรื่องราวของการตรวจพบอาการโรคลมชักกับเด็กนะคะที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ EEG นั่นเองนะคะในวันงานนะคะก็คือวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ที่โรงแรมมาราดินเหมือนเดิมค่ะบัตรราคา 3,900 บาทนะคะก็รายได้ที่ได้มาทั้งหมดเลยพี่ม่อนก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะมากันนะคะสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QICC บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสุขาชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์กันนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอระจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะค่ะตลาดวันนี้เป็นยังไงต่อคะก็เมื่อวานเห็นบัตท็อปนะค่ะเมื่อวานตึงบัตท็อปเนี่ยไม่หลุดนะครับ1672นะฮะค่ะถ้าไม่หลุดก็ไม่ถึงว่าหุ้นรายตัวนะครับก็ยังขึ้นต่อได้ดีเป็นรายตัวอยู่นะครับเซตหลุดเทรนที่1696นะครับอาลีบาวก็วันนี้สามารถอาลีบาวขึ้นไปได้นะครับต่อเนื่องในสัปดาห์หน้านะครับบริเวณ1,710ประมาณนั้นนะครับคือการขึ้นของหุ้นหลายตัวนะครับไม่กดขึ้นเร็วๆแรงๆนะครับอิทธิพลของดาวโจนส์น่าจะหมดไปนะฮะที่จะกดให้เราลงนะก็คือดาวโจนส์ลงมาที่บัตทอมพอดีนะครับ25,000นะครับเป็นเน็กไลน์ใหญ่นะแล้วก็คืนนี้ดาวโจนส์ก็น่าจะเป็นอาการคล้ายๆแบบเรานะฮะเราก็เชื่อว่าวันจันทร์ดาวโจนส์ก็จะมีการรีบาวด์ขึ้น 2-3 วันนะครับแล้วก็ตามสไตล์นะฮะตลาดใหญ่หนักๆก็คือจะย่อลงมาอีกนะฮะในสัปดาห์ที่3นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะดาวโจนส์ยังไม่หลุดนะครับหลุดเทรนด์นะฮะแต่ไม่หลุดในกลายเหมือนกับเราก็หลุดเทรนแต่ไม่หลุดในกลายนะสิ่งที่มันจะบอกเราก็คือว่าหุ้นขึ้นเป็นหลายตัวได้อยู่นะครับหุ้นยังไม่ได้ลงทั้งตลาดนะฮะเมื่อวานหุ้นที่เซ็ตหลุดนะฮะแต่หุ้นที่ไม่หลุดนะฮะก็จะเป็นหุ้นชั้นดีเหมือนเดิมนะฮะสอพอไม่ได้หลุดเทรนไลน์นะฮะเทรนของสอพออยู่แถวๆประมาณ143นะฮะไม่ได้หลุดนะครับ BCPG นะครับเทรนอยู่ที่ 19.5 ไม่หลุดนะครับCKP มันต้องพูดถึงเลยนะครับอยู่ข้างบนเลย EA นะครับไม่ได้หลุดเทรนไลน์นะครับกราฟก็ไม่หลุดเทรนไลน์นะแต่ไม่ได้ไม่ถึงว่าจะต้องขึ้นไปนะจะต้องขึ้นไปเลยนะครับไม่ควรนะครับในแง่ของฟันโฟนะครับเมื่อวานสถาบันใช้ไปอีกนะครับก็เท่ากับการที่หุ้นตกลงมานะครับจาก1766สถาบันเนี่ยขายไปด้วยครับ15,000ซื้อมา 9,000 นะ 6,000 ไม่รู้ว่าไปซื้อหุ้นสภาหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องบอกว่าคนทำหุ้นขึ้นจะเป็นสถาบันเนี่ยต่างก็ใกล้หมดละนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นจะขึ้นนะครับก็จะต้องเป็นหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันทำขึ้นนะครับส่วนต่างชาติเมื่อวานขายหุ้นหมื่นล้านแต่ก็ลองฟีเจอร์สองหมื่นกว่าสัญญานะครับแสดงว่าต่างชาติก็มองว่าไอ้ที่เล่นเกมกดลงมาเนี่ยต่างชาติก็บอกขอจบรอบนี้ก่อนนะครับแล้วจากนี้ไปก็อยู่ที่ถ้าอยู่ทำขึ้นมาเดี๋ยวไอ้ก็เล่นขายใหม่นะฮะต่างชาติขายตลอดนะครับภาพตลาดก็จะเป็นแบบนี้ถ้าผมบอกแบบนี้ก็ไม่ถึงว่านะครับใครที่ขายหุ้นนะครับสอขอไม่ทันนะครับ IVL EAB กราฟิกติกพวกนี้นะฮะหุ้นที่เราแนะนำมาไม่ทันก็จะถือก็ได้นะครับแต่จะไม่ขึ้นแรงนะฮะการขึ้นอาจจะไปขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นขึ้นๆลงๆคำว่าขึ้นไม่ถือว่าไม่ทำนิวไฮขึ้นได้นะฮะแต่ไม่ทำนิวไฮวอลุ่มไม่เยอะการย่อลงมาจุดต่ำสุดของรอบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับก็จะไม่ขึ้นแรงนะฮะแล้วก็อาจจะมีบางตัวที่ขึ้นแรงได้นะฮะตลาดจะนิ่งๆนะครับในสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยนะครับนิ่งๆนิ่งๆเติมคือไม่ทำโลแล้วนะฮะต่อมาที่ทีเฟกนะฮะทีเฟกเมื่อวานก็ลงไปใกล้แนวรับของเรา 0.89 นะฮะนะครับรีบาวขึ้นมานะครับก็จะเป็นถ้าเรามองแบบนี้ก็คือว่าตอนนั้นทีเฟกการขึ้นก็ขึ้นก็ไม่เกินหรอกนะฮะไอ้ก่อนลงที่1132นั่นแหละขึ้นก็ไม่เกินแถวๆนั้นนะฮะลงก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1092เมื่อวานนะฮะทีเฟกก็จะเป็นซึมๆนะฮะซึมๆขึ้นๆลงๆแกว่งอยู่นะฮะในกรอบของ20จุดนะครับก็กลยุทธ์ก็ไปกำหนดเอาเองว่าจะต้องทำยังไงนะฮะนะครับทีเฟกเมื่อไม่หลุดทีเฟกก็หลุดเทรนมานะครับ1108แล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเทรนก็ไม่ได้สื่ออะไรแต่ไม่หลุดเนกไลน์1089นะฮะต้นที่ไปก็เป็นไซด์เวย์นะครับเพื่อเลือกทางนะฮะที่จะขึ้นหรือลงนะครับก็เป็นไซด์เวย์ในกรอบประมาณ20จุดนะครับ30จุดนะครับถ้าคำนวณก็วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1117อะไรเงี้ยนะครับไม่น่าจะเกินนะครับย่อกลับลงใหม่1,000นะครับก็เป็นไซด์เวย์กันไปนะฮะต่างชาติยังถือช็อตอยู่ประมาณ40,000สัญญานะครับก็ยังเป็นฝั่งช็อตอยู่นะครับซื้อสัดส่วนมากกว่าลองนะโพซิชั่นลองถือช็อตอยู่เมื่อวานลองแค่ไปลองโค้ดก่อนที่จะปิดมีอยู่ 60,000 นะฮะตอนนี้ต่างชาติก็ถือช็อตอยู่นะครับฝั่งลองก็จะเป็นสถาบันนะครับกับรายย่อยรายย่อยก็ไม่ค่อยมีโพซิชั่นเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะว่าก็เมื่อวานก็ถูกฟอสอีกวันก่อนขบวนก็ฟอสอีกนะฮะฟอร์ดไปโพซิชันมันก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนระยะยาวก็รู้แล้วนะครับว่าตลาดก็อยู่ในช่วงต้นของขาลงละในช่วงปลายของขาขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือรายใหญ่ที่เป็นรองเตือนแล้วก็ปรับพอร์ตก็ขายตลอดนะฮะเขาซื้อหุ้นมา10ปีแล้วก็ขายตลอดนะฮะส่วนคนที่หากินหาเล่นรอบแบบเราก็หาจังหวะเล่นรอบไปนะครับก็ถ้าจะซื้อหุ้นก็อย่าไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปเยอะๆแล้วนะฮะถ้าจะซื้อก็ซื้อแถวๆเนี้ยก็ยังซื้อได้อยู่นะครับเป็นแต่ว่าจังหวะซื้อจะจังหวะซื้อจะซื้อตรงไหนนะครับผมยกตัวอย่างว่า EA มันไม่ทำหายหรอกนะครับแต่มันก็ไม่น่าจะโลกว่าโล44ของมันนะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่านะครับในต่อไปอย่างนี้อีก7 8วันมันจะลงไปที่ตรงนั้นหรือเปล่านะฮะหรือกราฟิกติกนะฮะมันไม่ทำนิวไฮเหนือ79หรอกนะฮะแต่มันก็ไม่ควรลงต่ำกว่า71บาทนะครับมันจะลงไป71บาทหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะแต่มันไม่ควรหลุดเพราะว่ามันตัวที่ไม่ได้หลุดเทรนด์นะครับแล้วก็ตลาดก็คงจะไม่มีอะไรร้ายๆที่มากระแทกให้มันลงแรงๆนะฮะส่วนทองคำนะครับเมื่อคืนเราโพสใน Facebook ไปแล้วนะฮะที่เคยบอกมอนว่าถ้ามันผ่าน112 1212นะก็เป็นลองนะครับเป็นลองก็ต้องบอกก่อนนะครับก็เป็นการมุ่งเน้นบางส่วนของคนบางกลุ่มที่เขาเตรียมตัวนะฮะที่เขามองละว่ายังไงดาวโจนส์สุดท้ายมันก็ขึ้นมาจบแล้วมันก็จะลงละนะฮะเขาก็เริ่มทยอยที่จะไปสะสมทองนะครับแค่ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นทองคำก็ไม่ได้ขึ้นแบบปึ๊ดๆๆนะครับขึ้นไปอากาศย่อลงมานะครับตรงที่ผ่านนะครับ1,212ก็เกิดขึ้นได้อยู่นะฮะเพราะเป็นการค่อยๆสะสมนะฮะยังไม่ได้ขึ้นแรงๆจริงๆนะฮะเหมือนถ้าจะเทรดก็เทรดหน้างาน
นะครับเคยเล่นทองคำที่เมื่อวานที่ต่อจังหวะที่ผมโพสนะฮะก็จะได้สัก150บาทอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนมันเบรกปุ๊บก็จะมีพวดขึ้นไปแรงๆเลยนะฮะแล้วก็จะปิดไปไหมจะอะไรไหมก็ข้อมูลผมให้ละนะครับว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะไปแรงๆเลยนะมันก็เหมือนกับหุ้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะลงแรงเลยนะฮะมันคงอยู่ข้างบนเนี่ยอีกนานแต่สุดท้ายมันจะลงสุดทองคำเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยอีกนานแต่สุดท้ายมันก็จะขึ้นนะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นมุมมองของคุณนิพนธ์นะคะสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะคะใครที่ขายไม่ทันก็สามารถถือหุ้นต่อไปได้เพราะหุ้นไม่นั่นเองนะคะค่ะในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะคะนักทุนหลายท่านบอกว่าหุ้นตัวนั้นห่วยแตกห่วยตื่นอะไรเงี้ยห้ามไปบ่นอย่างนี้นะเสียสถาบันหมดเลย ค่ะวิธีการตามหุ้นนะคะถ้าเราไม่รักไม่ชอบเกลียดมันนะเราต้องเคลียร์พอเราออกไปนะเราจะได้ไม่ต้องไปคิดร้ายๆกับหุ้นตัวนั้นเองนะคะอ่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนนักทุนที่ได้ติดตามรายการเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อนะในช่วงหน้ากับทางด้านแก๊งสามชาตินะฮะก็จะมาเจอกันใครที่ตามจอมานก็มาดูนะจอมานเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคอนเซปต์ของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาจะมาโชว์เรื่องราวของทางด้านหน้าลองหน้าช็อตที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องลาคุณผู้ฟังนักทุนไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใน Facebook Live ของรายการนะคะลาไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ